วันดีวันพายุเข้าว่าผมเพิ่งหยุดไฟดับยังไม่มาเลยทั้งวันครับวันนี้ไปไหนบ่ได้ครับผมเจอร้านนะเพิ่มครับผมกับเมนูอีสานสุดอร่อยข้าวไข่เจียวไข่มดแดงขึ้มๆเลยเป็นกำลังล้างกระทะเดินกระทะร้อนๆเติมชูรสหน่อยน้ำปลานิดปลาถอยด้วยน้ำมันใหม่ๆมาแล้วครับผมกดกี่บาทนะเพื่อนน้ำมันแบบนี้ครับทุกวันนี้65แพงแต่แพงครับ1วันอยู่ทุเลาะ30 40ยิ่งมีสงครามมาอีกมันแพงครับมันประยุทธ์เพิ่ม40บาทนะเพิ่มว้าวผมไปเติมล่าสุดใครไปเติมไม่เยอะ30ต้นๆตอนนั้น30เอง42บาทเออ42ถ้าจุด22หนักมากเลยเติม50บาทได้เล็ดกับเล็ดแต่นิดนึงครับต่อไปมันจะลอยหนึ่งได้2ลิตรผมว่าจะอยู่ประมาณนี้แหละมาแล้วครับทีเด็ดลงไปแล้วตามฤดูกาลครับผมเพิ่มเบิร์นไปตั้งเบิร์นแล้วโอ้โหต้องไปแล้วผมถามร้อนลองก่อนไปบุ๋นแดงแล้วซุปสวยโอ้โหไข่สองฟองล้นจานบอกเลยครับผมเราไปต้องเยอะนะครับเพิ่มตกค่ำมาจะกิบข้าวกับแม่กิบล้วงกระเป๋ากินด้วยล้วงกระเป๋าไปด้วยโอ้ยพอดีเลยครับบอกเลยเมนูง่ายๆที่จะว่าธรรมตาตลอดกาลนะผมไปเกี่ยวนี่ตอนไหนก็อร่อยตอนนั้นแต่วันนี้กินกับเดี๋ยวบองสูตรผู้ไทยไงร้องวันนี้รอบุญครับนี่คือน้ำเพิ่มไปรินน้ำมันออกก่อนครับผมแล้วมาทอดอีกนิดนึงไล่น้ำมันครับมาหูยไข่มดแดงสวยมากเลยร้อนๆนะครับผมผมบอกเจ้าบองนี่หลองลงไปแล้วครับผมที่เด็ดสุดยอดมากเลยนะครับยังเยอะครับผมกินกับผักสดมาครับอ
แสบมากอร่อยอย่างมากมายมาตามครับผมเจ้าบังกูไทยนี่หัวจะต้อนไปแล้วด้วยแตกปุ๊บในปากจับมากเลยครับผมรู้สึกดีมากเลยให้ลองแบบจับเป็นท่อนเป็นท่อนครับผมกกหางเป็นกกหางไปเลยนี่จะให้เจียวนะเพิ่มไม่ต้องพูดถึงครับสุดยอดมันชิ้นเป็นชิ้นไหมครับผมฝนตกไหมเลยครับผมไปกับวันหนึ่งมาลองแบบนี้ครับจะบอกหางแปลกเลยปลาแดกปลาขาวใสแล้วแม่มาอื่นปลาหัวแข็งแบบว่าจะเผาจ้าไม่ฟังคือจะมากครับผมจะบอกคำเพิ่มเฟ้คำหนึ่งอยากให้ดูครับผมครับเป็นไข่มดแดงครับผมจานสั้นยอดอากาศดีๆฝนตกๆในเบื้องตอนประแดกเป็นยังไงครับมันสับเคืองเว้ยโคตรนัวหายคำใหญ่สะใจไปเลยอ
มาแกงแดงยังแจ๋ในปากปุ๊บได้ครับผมบรรยากาศดีๆทุกคนมีความสุขครับผมในวันฝนตกสวัสดีครับ